แชร์กันมันจะฟิลคล้ายๆแบบเป็นดอกไม้แบบหลายๆกลีบอะเก็ตปะแล้วก็สีขาวตรงกลางก็ได้แค่นี้เลยใช้6 B อันนี้ติดยางลบโทษทีแล้วก็แบบแล้วก็เอาปรับหัวปากกาของตัวดินสอ6 B ให้เล็กลงเจมใช้น่าจะประมาณ3ปรับให้เป็น3ก็กรีดตามร่องเนี่ยทุกคนเห็นร่องไอ้ตรงนี้ปะร่องตรงเนี้ยร่องๆเนี้ยร่องนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยก็คือให้จินตนาการก็คือมันเป็นแบบมันเหมือนแบบหลายๆกรีดแบบพับๆกันอย่างเงี้ยใช่แบบหลายๆกรีดพับๆกันอย่างเงี้ยเราก็ขีดๆตามร่องอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเลยในการแบบวาดรูปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นเบสิกสำหรับทุกคนไหมใช่ก็จะเป็นฟิลนี้ง่ายๆเลยแล้วก็สีดำทำเป็นก้านอะไรเงี้ยได้หมดเลยทุกคนจับไอ้ปากกาทันปะทันไหมมาอันดับแรกเตรียมปากกาก่อนจริงๆแบบใช้ปากกาแบบเนี่ยใช้ดินสออะไรแบบนี้ก็ได้นะแบบดินสออะไรเงี้ยจริงๆดินสอก็แบบเป็นดินสอ 2B หรือว่าเป็น HB ก็ได้แต่ของเจมอันนี้แบบเจมมีเป็น HB แต่ว่าอันนี้เจมวาดใน iPad อ่ะเดี๋ยวลองแบบใช้แบบเป็น HB แล้วกันโอเค HB ก็จะประมาณนี้โอเคอันดับแรกเริ่มเลยไหมอ่ะเริ่มเลยไหม Let's start itAre you ready? Okay. เริ่มเลยโอเคครับก็จะวาดนี้ก่อนอ่ะดินสอ 2B เอ้ยดินสอ HB ก็แบบเอาจริงๆอ่ะคือมันฟิลมันแบบวาด3เหลี่ยมนี้แหละแต่เป็น3เหลี่ยมที่แบบประกบกันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ค่อยมาเติมพุงด้านข้างนี้ก็ได้นี้ก็ได้เป็นฟิลแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็จะวาดแบบ3เหลี่ยมแล้วก็ตรงนี้หัวยึกๆนิดนึงจะยึกกี่ยึกก็ได้ทุกคนแบบฟิลเลยนึงอ่ะยึกๆอย่างนี้ก็ได้เยอะๆก็ได้น้อยๆก็ได้ไม่ต้องเท่ากันเพราะว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี้ยถ้าตามชีวิตจริงของเราอ่ะมันไม่ได้แบบมีกลีบที่แบบมันจะเท่ากันอะไรเงี้ยฟิลนี้แล้วก็ถมแบบระบายลงไปเงี้ยจริงๆถ้าถมสีเลยก็ได้นะถ้าเผื่อใครใช้แอปอะไรเงี้ยแต่เจมรู้สึกว่าเจมชอบแบบฟิลแบบเป็นระบายมากกว่าก็ระบายไปจออาจสั่นนิดนึงนะทุกคนเจมก็มองจอไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยเนี่ยฟิลนี้ระบายลงไปเลยแบบนี้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมจุดตรงกลางนะไม่ต้องใหญ่มากอะไรทุกคนกลางๆเห็นแบบมันก็จะดูแบบมีความแบบเป็นเรียลลิสติกที่แบบว่ามันไม่ได้ดูแบบตั้งใจวาดแบบเหมือนดอกไม้ทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเนี่ยก็กรีบก็แบบวาดเป็นแบบเป็นร่องกรีบมันหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เจมใช้ออกแบบลายสักที่เป็นตัวอักษร G นะครับอันนี้ก็เป็นแบบกรุบลงมาตัดสินใจแค่กรุบเดียวเลยเวลาทุกคนแล้วแบบเวลาใครลากเส้นอะไรอย่างเงี้ยแบบค่อยๆลากอย่างเงี้ยมันก็จะเบี้ยวกรุบเดียวจบแบบนี้เลยกรุบเดียวจบกรุบเดียวจบฟิลนี้เลยอันนี้ก็โค้งๆนิดนึงก็ได้โค้งครั้งเดียวจบไม่ต้องแบบค่อยๆโค้งอะไรเงี้ยมันนี่ไหมถ้าเจนทำช้าๆอะไรเงี้ยมันก็จะยึกเนี่ยยึกๆเนี่ยอันนี้คือยึกเลยแบบโค้งครั้งเดียวจบโค้งครั้งเดียวจบอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แบบเป็น
ดอกไม้ใช่ครับโอ้แต่มือเจียมเปียกอ่ะถุงมือหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหากันถุงมือวางลูกไปไหนมึงไม่อยู่กับฉันแล้วมันหายไปแล้วโอเคแบบอยากให้วาดรูปอะไรอีกอ่ะอันนี้แบบเป็นมีเห็นน้องคนนึงทักมาเยอะมากๆว่าแบบอยากให้วาดแบบดอกไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยวาดแมวเหรอแมวโอเคเอาแบบที่เจมชอบวาดนะก็จะวาดแบบเนี้ยเจมชอบวาดแมวหัวแบบเนี้ยหัวแบบเนี้ยแล้วก็โทนสีแล้วก็วาดหูเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบมนๆก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนวาดแมวดำก็จะง่ายหน่อยซูมไม่เห็นตาก็หลบเยอะเลยนะถ้าว่าจริงๆนะประมาณนี้ใช่อันนี้คือวาดใน iPad นะครับทุกคนฟิลมันก็จะต่างกันกับวาดแบบวาดในกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็วาดตาดำอันนี้คือแบบฟิลแบบนี้ก่อนใช้บัตรอะไรอันนี้จิมใช้บัตรดินสอ HB ครับจริงๆอะตาแบบวาดได้หลายแบบมากๆจิมชอบวาดตาแบบเนี้ย มันดูกวนดีอะก็เลยแบบชอบอะไรเงี้ยปากก็แค่นี้จบเลยเป็นแมวละหูก็อาจจะแบบขีด3ขีดพอขีด3ขีดอะไรอย่างงี้ก็ได้ฟิวนี้ก็ได้หนวดก็เนี่ยท้องสามหนึ่งสองสามประมาณนี้ก็ได้ใช่จมูกจริงๆอ่ะแพทเทิร์นการวางจมูกก็สำคัญนะถ้าอยากให้มันดูแบบว่ามันดูแบบว่าต้องแบบมันดูหน้าแบบดูหน้าหยิกหน่อยก็ให้จมูกมันอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้จมูกอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบมันจะดูอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันจะดูเป๊ะอะแต่ถ้าแบบคือเหมือนกับแบบทุกคนเคยเห็นแบบว่าเห็นแมวหน้าสั้นหมาแบบหน้าแบบสั้นไหมมันก็จะแบบเป็นฟิวนี้แหละแบบว่าเนี่ยคือหน้าสั้นเนี่ยคือหน้ายาวเนี่ยคือแบบเนี่ยคือไอ้กำลังดีแต่เนี่ยคือหน้ายาวอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าสมมติว่านี่เป็นจมูกอะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงก็ชอบวาดอย่างนี้ก็จะฟิลอย่างนี้ชาแลนอ่ะคิวนิดนึงวาดทันไหมเนี่ยเจมไปเร็วได้ปะเอ้ยเจมไปเร็วนี่บอกได้นะแล้วก็วาดอะไรอีกอ่ะผีเสื้อเหรออันนี้เป็นวาดสไตล์เจมอะไรกันอ๋อคิดไปเองก็ประมาณนี้ครับผีเสื้อนี่ใช่ไหมลำตัวก้นเพราะผีเสื้อจะก้นยาวอะฟิวนี้
เกมชอบว่าผีเสื้อเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะชอบว่าแบบจะประมาณนี้ที่เต็มชอบวาดนะอันนี้เริ่มยากแล้วอันนี้เดี๋ยวเจมสอนวาดตาละกันมาขอวาดตาก่อนเจมเป็นคนที่ชอบวาดตามากๆเลยอ่ะอันนี้คือแบบอ่ะก็อันดับแรกใช่ไหมเราต้องวาดเปลือกตาบนก่อนที่เจมชอบอ่ะเจมชอบวาดนะวาดเปลือกตาบนนี้ปั๊บใช่ปะเสร็จปุ๊บเราจะมีแบบอันนี้คืออันนี้เป็นเปลือกอันนี้เป็นเปลือกตาบนส่วนอันเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นหัวตาที่แบบว่าเนี่ยวาดมาเองก็ได้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเปลือกตาล่างแต่เจมจะชอบแบบวาดเจมไม่ชอบวาดเปลือกตาล่างแบบเนี้ยเจมชอบวาดแบบให้มันดูแบบลางๆอะไรเงี้ยเนี่ยฟิลเนี่ยเจมชอบมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตาามีดอลลี่อายนิดนึงถ้าวาดตาเล็กมันก็จะดูแบบดุใช่ไหมล่ะแบบมันสื่ออารมณ์ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดวาดตาโตๆเนี่ยอันนี้ก็จะดูแบบเฉยๆแบบง่วงๆอะไรเงี้ยเจมชอบวาดตาง่วงมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะวาดนี้ฟิลเนี่ยฟิลแบบอ่ะมีนายตาดำอันนี้ก็เป็นขอบตาแล้วก็ไล่สีเงาก็จะไปประมาณนี้ก็จะแบบเข้มไปอ่อนมันก็จะฟิลๆเนี่ยใช่แล้วก็โอ้ยแล้วก็แบบวาดทับตาบนอีกทีนึงเพราะว่าความหนาของขนตาปุ๊บนิดนึงโอ้ยยาวไปฟิลๆนี้อ่ะมีตาล่างนิดนึงขนตาล่างก็ยาวไปอีกนิดนึงอ่ะก็จะได้ไปแบบนี้ละแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบระหว่างคิ้วอย่างเงี้ยระหว่างคิ้วแบบเป็นความห่างจากตาบนกับคิ้วก็จะประมาณเนี้ยนิดนึงปะเราก็ไม่ได้คิ้วแบบห่างจากตามากก็วาดตามแนวตาไปกี่นิดนึงถมดำฟิวๆนี้ใช่ถูกต้องนี่ก็จะประมาณนี้ครับที่เจมชอบวาดนะแล้วก็ตรงนี้ก็ขอบตาล่างหน่อยๆเห็นปะไอ้เงาไอ้ใต้ตาตรงเนี้ยมันก็จะแบบทำให้ตาแบบดูแบบว่าเส้นแบบไม่ค่อยขาดมากละการวาดรูปก็เหมือนกับการแต่งหน้าเลยอะเงามีผลต่อตาหมดนี่ครับก็เป็นฟิวนี้ไปอันนี้ก็เป็นตาที่จิมชอบวาดประมาณนี้อันนี้ก็ซูมออกก็จะเป็นแบบฟิวอย่างนี้
ช่อันนี้จะยากแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นปากใช่ป่ะคือปากอ่ะคือไอ้จมูกอ่ะเจนจะชอบวาดแบบนี้เวลาวาดอะไรเงี้ยถ้าอยู่ตรงๆเนี่ยเจนจะชอบแบบวาดเนี้ยเนี่ยเป็นจมูกอันนี้ก็เราจะเป็นฮัมมันป่ะใช่ไหมไม่ใช่สิถ้าฮัมจะอยู่ตรงนี้แต่แบบว่าถ้าเผื่อจะวาดตาอีกข้างหนึ่งก็ยากแหละเดี๋ยวมันจะนานไปอันนี้ก็จะเป็นไอ้จมูกมันที่จริงจะชอบวาดก็คือถ้าอยู่ตรงเนี่ยอันนี้จะเป็นฝันดังใช่ป่ะแล้วเราก็จะอันนี้อ่ะให้จินตนาการว่าอันเนี้ยเป็นแบบเป็นปลายจมูกอันนี้ก็จะเป็นแบบปีกละเป็นปีกจมูกอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็ปีกก็ไม่เหมือนกันอีกเราก็ต้องแบบวาดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเงี้ยจริงก็จะวาดแบบเงี้ยแค่นี้เลยสามเหลี่ยมขึ้นลงมันจะฟีลแบบนี้ทุกคนเนี่ยฟีลแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นรูจมูกของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นรูมันใช่เราสามารถแบบวาดแล้วแต่แบบมุมได้ด้วยแบบอย่างเช่นอันนี้แบบเป็นอาจจะแบบเป็นมุมเงยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นมุมไอ้ตรงๆเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบฟีลแบบที่เจมชอบวาดเงี้ยก็เงี้ยแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็เงาใช่ป่ะเงาก็จะวาดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็แบบแรงๆเงาอาจจะแบบเนี่ยอันนี้เป็นแบบตรงสันดั้งและเนี่ยคิ้วอันนี้ตาฟิวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยที่เจมจะชอบวาดแล้วก็ปากเธอจะวาดไงนะปากอะเจมจะชอบวาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเจมก็จะวาดอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นปากอันนี้เป็นไอ้กระจับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นปากล่างเหมือนปากบนกับปากล่างจะติดไม่สนิทอ่ะก็จะเป็นฟิวนี้ถ้าถมดำเราก็ต้องเก็บปากบนให้สวยอ่ะแล้วก็ค่อยๆแบบลากลงมาที่เจมชอบวาดนะไม่รู้ว่าใครวาดเหมือนกันไหมฟิวนี้แล้วก็ปากบนนิดนึงประมาณนี้ที่เจมชอบวาดแล้วก็แบบอาจจะแบบแบบอ่ะสมมติว่าตัวสีดำนี้แบบเป็นลิปนะก็จะทาแบบให้มีสีหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยสีหน่อยสไตล์การวาดนี้เขาเรียกว่าสไตล์มังอะก็คือจะวาดแบบใช้สีเทาหรือว่าใช้สีอ่อนๆในการแทนสีแบบสดๆจะยกเว้นแต่สีดำถ้าสีดำคือดำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟิวนี้วาดเกินก็ลบได้เพราะว่าใน iPad ถ้าวาดของจริงก็อาจจะลบนานหน่อยเนี่ยฟิวนี้แล้วก็วาดสีขาวโดยการที่เป็นเงาก็จะประมาณนี้แบบเงาก็อาจจะแบบเนี้ยปากฟุ้มชื้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบเหมือนเจมน่าจะถมมันไอ้นี่ไปเนี่ยขาวๆเงาๆนิดนึงนี่ก็จะได้ปากละฟิวนี้แต่ถ้าอยากให้แบบมีดีเทลมากกว่านี้อีกก็ใช้สีดำใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยแบบมันเป็นร่องของปากอะไรเงี้ยตามแนวโค้งๆไปแบบไม่ต้องแบบให้มันเป๊ะมากเลยสเปซสปะได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยฟิวนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็โอเคต่อมาเป็นหูมันจะเคยสอนไปแล้วนะที่แบบวาดยังไงนะหลายคนก็จะวาดไปแบบนี้จริงๆมันแล้วแต่สไตล์เลยทุกคนแบบแบบมีแบบหูอันนี้เป็นติ่งหูอันนี้เป็นเป็นอะไรนะที่เราจะมีอยู่แล้วอันนี้ก็แบบเป็นใบหูอันนี้ก็เป็นติ่งหูปุ๊บ
แต่ตรงนี้จะบางหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบมุมแคบของหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นก้านหูด้านในปะที่แบบลองสังเกตอะเจมแบบเวลาเจมวาดอะเจมก็จะดูจากหูของตัวเองอยู่ละแต่เจมเป็นคนที่แบบหูกลางไงมันก็เลยจะใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลนี้อ่ะขึ้นลงปุ๊บเฉียงเข้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนหูเจมเป็นแบบนี้เลยขึ้นลงเฉียงยากมากหูอะกว่าจะวาดเป๊ะยังไม่ชินเหมือนกันก็จะฟิลนี้ที่เจมจะชอบวาดอะไรอย่างเงี้ยแก้วหูอันนี้ก็จะเป็นก้านหูต่างหูฟิลนี้ผมบางนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็จะกลายเป็นแบบอ่ะหูละฟิลนี้ไปใช่จะเป็นคนที่หูค่อนข้างกลางอะไรเงี้ยมือก็วาดยากเหมือนกันทุกคนมือจริงก็ยังไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เจมแบบเคยเรียนมาแบบใน YouTube อะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเหมือนเขาจะสอนวาดนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยเป็นตัวข้อมือเราเนี่ยก็อย่างเช่นที่เจมจะวาดเนี่ยเจมก็จะดูมือเจมใช่ป่ะว่าแบบโอเคเจมจะวาดตรงนี้อันนี้เป็นกลางมือแล้วก็เหมือนตรงเนี้ยจะยาวปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นมือเป็นนิ้วโป้งคือเหมือนนิ้วโป้งเราอ่ะมันจะอยู่ตรงข้อนิ้วตรงไอ้ด้านล่างนี้ใช่ป่ะคนก็จะดูอย่างนี้แล้วคือแต่ละนิ้วของเราอ่ะทุกคนมันจะมีแบบ3ข้อก็คืออ่ะมีข้อนิ้วไว้พับมีข้อนิ้วตรงกลางมีข้อนิ้วตรงปลายมันก็จะเป็นฟีลแบบจะพูดไงดีอ่ะอันนี้เป็นมืออันนี้เป็นข้อที่1อันนี้คือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วนิ้วโป้งอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะโป้งอ่ะจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ต่ำกว่าไอ้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นข้อนิ้วกลางข้อนิ้วนางข้อนิ้วก้อยส่วนนี้ก็เป็นข้อนิ้วชี้ส่วนนิ้วโป้งขึ้นมาอีกอันนี้เป็นข้อนิ้วโป้งแล้วก็ข้อนิ้วโป้งอีกอันนึงงงป่ะแต่แบบถ้าดูอนาโตมีของมือตัวเองดีๆอ่ะมันจะแบบพอที่จะเดาได้อยู่แล้วก็พอวาดเสร็จปั๊บใช่ป่ะก็วาดอ่ะอันนี้ก็เป็นนิ้วเป็นข้อนิ้วชี้ข้อนิ้วกลางข้อนิ้วนางข้อนิ้วก้อยลองวาดดูแบบว่าปั๊บปุ๊บอ่ะไล่ก่อนจากนิ้วไหนก็ได้ทุกคนอ่ะแบบต่อๆกันเลยอะไรเงี้ยฟิวนี้แล้วก็ตรงปลายนิ้วใช่ไหมตรงปลายนิ้วคือข้อนิ้วกับปลายนิ้วมันจะแบบไม่ได้ห่างกันมากก็มนๆหน่อยนิดนึงก็ได้แบบมนๆเนี่ยเราก็จะได้มือละส่วนตรงเนี้ยก็เป็นตัวข้อมืออีกปุ๊บลงมานิ้วส่วนตรงนิ้วชี้ก็จะแบบปิดกับนิ้วโป้งหน่อยอันนี้คือมืก็จะประมาณนี้ใช่แล้วแบบว่าถ้าเราแบบอยากจะลองแบบวาดเส้นใช่ไหมเดี๋ยวขอแบบล่างเส้นให้ดูก่อนฟึบThis way feels like อันนี้เจมเปลี่ยนบัตรนะเอาเป็นหมึกแล้วกันเป็นปากกาเทคนิคเบอร์6อันนี้ลองแบบล่างจากอันนี้เลยนะก็จะประมาณเนี้ยเฮ้ยแปลกๆแค่เพราะว่ามือเป็นสิ่งที่วาดยากมากสุดแหละสำหรับเจมนะเพราะว่าแบบมันแบบรายละเอียดมันเยอะมันเป็นแบบอะไรที่แบบรายละเอียดเยอะมากเจมก็ยังวาดไม่เก่งเหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆลองฝึกดูฝึกไปด้วยกันนี่แหละทุกคน
ก็ประมาณนี้อันนี้ก็นิ้วก้อยมือวาดยากสุดจริงคนที่วาดมือแบบสวยๆก็คือเก่งมากอะประมาณเนี้ยเล็บก็วาดเนี่ยจะไปปรับค่าให้มันเสถียรเหรอฟิลไลท์เนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นข้อมือตรงนี้เราใช่ปะล่ะแต่วาดยากมากเลยมืออะเนี่ยเล็บแปลกปลายเล็บก็แปลกฟิวฟิวเนี่ยมือแปลกมือเทมาแปลกเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะที่จะวาดมือยากแฮะง่ายน้องหมาตกใจโอเคประมาณนี้ครับมือกับตากับปากเวลาวาดลายเสื้อใช้เวลานานไหมล่ะครับก็ถ้าแบบมีไอเดียอยู่ในหัววาดแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่ถ้าแบบไม่มีไอเดียแล้ววาดไปเรื่อยๆก็มีชั่วโมงหนึ่งฮะใช่ก็วาดอะไรอีกดีอะวาดเจมหน่อยครับวาดเจมเหรอวาดเจมตอนนี้ใช่ไหมวาดเจมตอนนี้เหรออืมว่าเจมตอนนี้อะไม่ใช่สิผมยังไม่ปลุกตาขนาดนี หัวต้องรีบอันนี้เหมือนไว้หนวดอันนี้คือปากบนแกอันเนี้ยอ่ะไม่ได้เนี่ยฉันหนึ่งจ้าว่าอะไรอีกดีอ่ะเดี๋ยวสไปร์ลข้าวมาแล้วว่าต้นไม้เหรอโอ้ที่ไม่ได้ว่าต้นไม้นานมากเลยฮะต้องใช้บัตรอ่อนๆนะ
าดยากเหมือนกันนะต้นไม้หรอใช้บัตรโกงสุดไม่ได้วาดต้นไม้นานมากเลยครับเพราะแบบเห็นแบบมีคนบอกว่าให้วาดไอ้ต้นไม้ให้ดูหน่อยคือไม่ได้วาดนานจริงวาดยากจังนะวาดแก้วมังกรหรอบล็อกบล็อกเลยวาดมือหรอไม่โอ้โหเมื่อกี้เพิ่งวาดไปใช่แล้วก็กบเขียวหยุดหยุดเลยอันนี้ก็จะเป็นตาแบบสไตล์การ์ตูนแบบยุค90เหรอวาดอะไรนะอุ้ยตกใจอ๋อมันไปเองมือวางนานมอไซค์ขับบนตึกปะเสียงดังมากคือพูดตรงๆหรือแบบคือท่อที่แบบว่ามันเป็นท่อแบบท่อที่คือมันมีท่อที่มันได้มาตรฐานนะตอนที่เจมเล่นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีท่อที่แบบมันได้มาตรฐานที่เสียงมันแบบเสียงมันรับกับตัวเครื่องอ่ะแต่ว่าไอ้ที่เจมได้ยินเนี่ยที่แบบเขาไปแต่งไปอะไรกันเนี้ยคือแบบก็เข้าใจแหละมันความชอบส่วนตัวแต่การที่ทำให้ท่อมันเสียงแบบบาดหูไอ้ขนาดนั้นอ่ะมันรู้สึกมันแบบคือเจมไม่รู้อ่ะว่าแบบมันอาจจะเขาอาจจะชอบไปแบบนั้นนะแต่เจมเป็นคนอีกที่เจมไม่ชอบได้ยินแล้วมันแบบมันรำคาญคือเกตปะมันแบบมันฟีลแบบคือถ้าแบบเป็นท่อแบบมันจะมีหลายยี่ห้อมากแบบอาคาโปวิกโยชิมูระคือไอ้ท่อพวกนั้นอ่ะก็จะราคาแพงแต่เสียงหรือว่าทุ้มของมันอ่ะจะไม่เกินเดซิเบลที่มาตรฐานเขาแบบที่กฎหมายเขาจะกำหนดไว้อ่ะซึ่งอันนี้เจมชอบนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมอะไรเงี้ยแต่เจมรู้สึกว่าเสียงมันไม่บาดหูอะเสียงมันไม่บาดหูมันจะรู้สึกแบบเสียงแบบรุ่นรุ่นรุ่นมันจะรู้สึกแบบมันคือบิ๊กไบค์อะเก็ตปะแต่อันนี้คือเป็นมอไซค์ที่ซีไม่ถึง150เจมจำไม่ได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ารถมอไซค์ที่ซีซีร้อยน่าจะต้อง
150ขึ้นหรือ200อัพเอ้ยหรือ300อัพนั้นที่จะเรียกว่าบิ๊กไบค์ได้อะแต่แบบรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่เราขับกันเนี่ยก็จะประมาณแบบ100ถึง125หรือ120นี่แหละมั้งแล้วแบบด้วยความที่คือด้วยแรงไอ้กำลังรถมันไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแต่งมีการอะไรแบบเนี้ยทำให้เสียงท่อมันดูแบบใหญ่ขึ้นแต่ว่าสัดส่วนใหญ่ที่ได้ยินมาคือเป็นเสียงแบบที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้หมดเลยแบบแต่งกันแต่งได้แต่แบบอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิมันไม่ได้ดูเท่เนาะวีนปะก็ไม่ชอบอ่ะมันแสบหูอันนี้ก็จะเป็นตาที่เจมชอบแบบวาดแบบวาดเป็นการ์ตูนไม่ใช่หูฟังมันเป็นแบบตาใช่ไหมก็จะแบบเป็ดวาดเป็ดละกันปิดปากแปลกจริงๆอ่ะคือว่าตาอันนี้ใช่ป่ะแล้วต่อให้วาดอย่างอื่นด้วยที่แบบมันไม่สวยอ่ะแค่มีตาอันนี้สำหรับเจมส์รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะเนี่ยทุกคนแค่นี้เลยถ้ามีแผงคองเป็นหานนี่หว่าใช่ไหมสมส่วนมากไม่เลยจ้ะนี่สามันน่ารักจังโอ้ยลืมจะวาดเป็ดพูดได้เดี๋ยวทุกคนรอดูนะเจมจะวาดเป็ดให้มันพูดได้ยังไม่ว่าเลยอันนี้ครับแกฉันเหมือนจะเป็นบ้าย่าฮัลโหลเพราะถ้าต้องไม่ต้องรับแมวสวัสดีครับผมชื่อเจมส์ครับผมคือเป็ดอายุวัย25ปีคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรแกไม่ไหวแล้ววูมันคือมาจากความเหนื่อยเหรอ
อุ้ยมีหัวใจจุ๊บเป็ดด้วยขอบคุณครับเนี่ยแบบขอดูมันชัดๆสิหึหึปากกับด้านเป็ดขอบมันเคี้ยวโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเจนต้องไปกินข้าวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาดูวาดรูปกันวันนี้นะแรกๆได้สาระค่อนข้างเยอะแต่หลังๆน่าจะไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้คนวาดหลุดไปละโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายวันนั้นงั้นおやすみなさい。ちょんぞよ。Good night. バイバイ。再见。バイバイ。